はい、皆さん、こんにちは。私はサンデス。สวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกม PSO 2 Nintendo Switch ครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงรายละเอียดของกิจกรรม Spring กิจกรรมรู้ไหมผีดในปี2024ในช่วงครึ่งหลังกันนะครับว่ามีอะไรอัปเดตกันเข้าบ้างก็เริ่มจากตัวแทสก็คืองานก่อนเลยก็แล้วกันนะครับก็ขอเริ่มต้นกันที่งานเดลี่งานรายวันก็แล้วกันนะสำหรับงานรายวันนะครับแทบจะแบบไม่ได้มีการเปลี่ยนเงื่อนไขกันเลยนะก็จะมีเงื่อนไขที่เป็นการกำจัดมอนสเตอร์กิจกรรมหรือแล้วเป็นกิจกรรมก็ได้วันละ100ตัวก็จะเป็นการผ่านเงื่อนไขนะครับขอระวังก็จะเป็น 10,000 สตาร์พอยต์กับ 30,000 XP และถัดมาจะเป็นการผ่านตัวเลมิเต็ดเควสแบบแรงเอสสักครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการผ่านเงื่อนไขนะครับขอระวังก็จะเป็น 10,000 สตาร์พอยต์ 30,000 XP แล้วก็ยังได้รับตัวบัตรสเปเชียลสแควร์ของกิจกรรมมาวันละ1ใบกันด้วยนะครับแล้วก็อีก1งานก็จะเป็นเงื่อนไขเหมือนกันเลยนะครับก็คือเป็นการผ่านเลมิเต็ดเควสแต่อันนี้เนี่ยจะไม่มีการจำกัดแรงเลยนะคือขอแค่เล่นและผ่านสักครั้งหนึ่งเนี่ยก็เป็นการผ่านเงื่อนไขกันแล้วนะครับขอระวังก็จะเป็นตัวเหรียญรีวอร์ดบ็อกเมเดิลเฟฟ24มา1เหรียญต่อวันเช่นกันนะครับซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นการที่ให้ไปกำจัดมอนสเตอร์กิจกรรมผ่านตัวเลมิเต็ดเควสซึ่งความเป็นจริงเนี่ยแค่ลงเลมิเต็ดเควสก็น่าจะผ่านทั้ง3ตัวนี้กันอยู่แล้วนะครับอันนี้จะเป็นงานเดลี่งานรายวันนะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นงานรายสัปดาห์กันบ้างนะครับสำหรับตัววิลลี่แทสนั้นงานที่มีการเปลี่ยนเงื่อนไขไปในทุกสัปดาห์เลยเนี่ยก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับคือในตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นเงื่อนไขที่ให้ตีบวกอาวุธกิจกรรม1ครั้งสัปดาห์ที่2ก็เป็นการผ่านเออร์เจนต์เควส3ครั้งแล้วก็ในครั้งนี้จะเป็นการผ่านเทรลให้ครบทั้งหมด10ครั้งด้วยกันนะครับจะเป็นเทรลจากในฟิลแบบสำรวจต่อสู้หรือว่าในตัวเลมิเต็ดเควสเนี่ยมันนับรวมกันทั้งหมดเลยนะครับขอให้ผ่าน10ครั้งเนี่ยก็เป็นการผ่านเงื่อนไขกันแล้วแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยนะครับก็คือจะมีการเล่นตัวฟิลเล็กของกิจกรรมสปริงตรงบริเวณทิศใต้ของฝั่งเคทิมาทั้งหมด3ครั้งมีการผ่านเดลี่แท้ทั้งหมด10งานแล้วก็ผ่านเลมิเต็ดเควสให้ครบทั้งหมด10ครั้งนั่นเองนะครับเงื่อนไขก็ยังเหมือนเดิมขอวันก็เหมือนเดิมด้วยนะก็คือจะเป็นแต้ม 10,000 กับ EP 150,000แล้วก็สำหรับตัวงานที่เป็นการผ่านเลมิเต็ดเควสนั้นถ้าหากว่าทำการผ่านปุ๊บก็ยังได้รับตัวแผ่น TA Custom Disc แบบ X เนี่ยมาอีก1แผ่นกันด้วยนะครับนี่จะเป็นงานรายสัปดาห์นะแล้วก็ถัดมาจะเป็นงานเลมิเต็ดกันบ้างสำหรับงานเลมิเต็ดนะครับมีเพิ่มมาแค่งานเดียวเท่านั้นเองนะครับก็คือจะเป็นตัวนี้มันจะเป็นเงื่อนไขที่ให้ทำการนำแต้มซิลเวอร์พอยต์ไปแลกไอเทมมาสัก1ชิ้นเนี่ยก็จะเป็นการผ่านเงื่อนไขกันแล้วนะครับคือมันจะมีงานที่มาตั้งแต่ตอนแรกเลยใช่ไหมแล้วก็อันเนี้ยเป็นอีก1ตัวที่อัปเดตเข้ามาในช่วงครึ่งหลังนั่นเองนะครับขอระวังก็จะเป็น 3,000 แต้ม 7,000 XP แล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวงานวนลูปเอ่ยจะเป็นงานของ ABC ชังดี้ที่เป็นคุณดูแลกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการผ่านตัวเดลี่แท้ทั้งหมด150ครั้งหรือว่าเก็บแต้ม1ล้านแต้มเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมและยังสามารถทำต่อได้ไปจนถึงตอนจบกิจกรรมก็คือจะเป็นในวันที่10เมษายน2024นะครับใครที่ยังทำเดลี่ไม่ครบเก็บแต้มยังไม่ครบเนี่ยก็อย่าลืมแคร์ให้เรียบร้อยก่อนถึงวันที่10เมษายนกันด้วยกันละกันนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวร้านค้าของกิจกรรมกันบ้างนะครับก็มาคุยกับ ABC ชังดี้ที่เมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็เลือกหัวข้อแรกที่เป็นการแลกตัวแต้ม Silver Point นะครับก็สำหรับตัวร้านค้าในตอนนี้ก็มีการอัปเดตไอเทมในช่วงครึ่งหลังเข้ามากันแล้วนะครับก็เริ่มจากชิ้นนี้ก่อนเลยก็คือตัวSpring 24 Special Scare Ticket นะครับก็คือบัตร Special ของกิจกรรมที่มีการเพิ่มเซตที่3กับ4เข้ามากันแล้วนะครับก็จะมีราคา 10,000 กับ 15,000 และได้อย่างละ20ครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นบิลพาชิ้นที่3 4แล้วก็5 3ชิ้นนี้ก็จะเป็นแบบธีมซากุระนะครับก็จะมีราคา 5,000 และได้1ครั้งถัดลงมาก็จะเป็นตัว Portable Hologram ชิ้นที่2นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบเป็นดอกไม้ประดับพื้นแบบนี้นะก็จะมีราคา 5,000 และได้1ครั้งเหมือนกันต่อมาก็จะเป็นตัวแอคเซสซอรี่ก็คือเป็นเครื่องประดับนะครับก็จะเป็นตัวหมวก Legend Mark Cap ที่เราก็สามารถเอาประดับตัวละครของเรากันได้แล้วก็ยังสามารถเอาไปปรับสีในภายหลังกันได้ด้วยเช่นกันนะครับก็จะมีราคา 5,000 และได้ทั้งหมด2ครั้งต่อมาก็คือจะเป็นตัวท่าโมชั่นแดนนะครับคือในตอนครึ่งแรกเนี่ยมันจะเป็นท่าโมชั่นไกดิ้งใบพัดแบบนี้แต่นี้เนี่ยก็จะเป็นตาของท่าแดนกันบ้างนะครับราคาเหมือนเดิมเลยนะ 15,000 ได้1ครั้งถัดลงมาก็จะเป็นตัว VG Vital Gate Design ที่จะเป็นอีก1ลายนั่นเองนะครับซึ่งนี้ก็จะมีราคา 15,000 ได้1ครั้งถัดลงมาก็จะเป็น20 Star Gem ก็คือ20 SD กับตัว Special Scare Ticket แบบปกติเนี่ยก็มีการเพิ่มเซตที่2เข้ามากันแล้วนะครับแล้วก็
ข้ามลงมาข้างล่างกันเลยก็คือจะเป็นตัวแร่ก็คือตอนนี้มีการเพิ่มแร่เซตที่2ให้กับตัวฟอรัสเกลเบซาเดียมแล้วก็อินเฟอร์เนียมกันด้วยนะครับจะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นมาแต่จำนวนเนี่ยก็ยังคงเท่าเดิมเหมือนเดิมกันเลยนะครับแล้วถัดลงมาอีกก็คือจะเป็นตัว Icing Cube ขั้นที่2 Icing Off ขั้นที่2แล้วก็ Icing Cube ขั้นแรกก็มีการเพิ่มเซตที่2เข้ามาเหมือนกันนะครับแล้วก็ถัดลงมาจะเป็นไฮไลท์กันเลยนะครับนั่นก็คือตัว N Master Cube นั่นเองนะครับจะมีราคา 100,000 และได้แค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับเป็นเทมที่ถึงแม้ว่าจะดูราคาแพงเนี่ยแต่ก็แนะนำว่าให้แลกเก็บเอาไว้จะดีที่สุดกันเลยนะครับแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นตัวหลอดอาร์คเมนสตัวหลอดอาร์คเมนนะครับที่มีการเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คือจะเป็นตัวหลอด LC ที่มีการเพิ่มเซตที่2เข้ามาจากเดิมเซตแรกเนี่ยราคา 10,000 ก็เพิ่มเป็น 30,000 กันเลยทีเดียวนะครับและได้20ครั้งเหมือนเดิมนะแล้วก็จะมีหลอดใหม่ที่เป็นตัว Ability IV หรือก็คือ Mastery ขั้นที่4เนี่ยก็มีการเพิ่มเข้ามาใหม่ในครั้งนี้กันด้วยนะครับถัดลงมาก็จะเป็นกีกัสขั้นที่4ที่มีการเพิ่มเซตที่2จะมีตัวเดสคิปเปอร์ขั้น4แล้วก็ขั้น5ที่มีการเพิ่มเซตที่2เข้ามากันด้วยนะครับราคาจะกระโดดนิดนึงนะจากเดิมที่ราคา 5,000 เนี่ยก็เป็น 25,000 ตัวเดสคิปเปอร์ขั้น4ก็จาก 2,000 เป็น 10,000 ส่วนขั้น5ก็จาก 5,000 กลายเป็น 25,000 นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นตัวอัลฟารีแอคเตอร์นั่นเองนะครับที่มีการเพิ่มเซตที่2เข้ามาจากเซตแรกที่ราคา300และได้200ครั้งคราวนี้ก็จะเพิ่มเป็น900แต้มต่อชิ้นแล้วก็สามารถได้สูงสุดเนี่ยทั้งหมด250ก้อนกันเลยทีเดียวก็สำหรับคนที่ต้องการเงินเนี่ยก็คือสามารถมาแลกไปขายกันได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นของใหม่ที่ได้มีการเพิ่มเข้ามาในช่วงครึ่งหลังในครั้งนี้แล้วก็ถามว่าต้องการจะแลกทางร้านเลยเนี่ยต้องใช้แต้มทั้งหมด14,363,500 แต้มกันเลยทีเดียวนะครับก็มีการบัฟเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก3เกือบจะ4ล้านกันนะจากตอนครึ่งแรกที่มีประมาณสัก11ล้านคราวนี้ก็เคลื่อนเป็นประมาณสัก14ล้านกว่านั่นเองนะครับซึ่งนี้จะเป็นการแลกแบบทั้งร้านนะแต่สำหรับคนที่จะได้แค่ของลิมิเต็ดจริงๆเนี่ยมันไม่ต้องใช้แต้มเยอะขนาดนี้นะครับมันก็จะมีแค่ตัววิวพาร์ททั้งหมด5ชิ้นจะมีพาวเวอร์โฮโลแกรม2ชิ้นแอคเซสซอรี่2อย่างสแตมป์1โมชั่นอีก2แล้วก็ VG อีก2เท่านั้นเองราคารวมกันเนี่ยก็จะเป็น 125,000 แต้มนะครับอันนี้จะเป็นราคาที่แลกแค่แบบของลิมิเต็ดนะแล้วก็ถ้าหากว่ามีแต้มเหลือเนี่ยก็สามารถเอาไปได้เป็นอย่างเช่นตัวบัตรสเปเชียลของตัวกิจกรรมแต้มสตาร์เจมเพิ่มเติมหรือไม่ก็จะเป็นตัว N Master Q นะครับอันนี้ผมจะแนะนำว่าให้แลกเก็บเอาไว้ให้ได้นะครับเพราะมันเป็นของที่ค่อนข้างจะหายากและเราก็สามารถใช้แต้มแค่ 100,000 เนี่ยก็สามารถแลกมาใช้งานกันได้แล้วแล้วก็สำหรับคนที่ต้องการเงินเนี่ยก็คือสามารถมาแลกตัว Alpha Lector เพิ่มเติมเพื่อที่จะนำไปขายเป็นเงินกันได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าของกิจกรรมสปริงในปี2024นะครับซึ่งราคาตัวนี้จะอยู่ต่อไปอีก1สัปดาห์หลังจากกิจกรรมได้จบลงแล้วนะครับคือกิจกรรมเนี่ยจะจบลงในวันที่10นะแต่ตัวร้านค้าแล้วก็จะรวมไปถึงตัวตู้กาชาสเปเชียลสแคร์ของกิจกรรมเนี่ยจะอยู่ต่อ1สัปดาห์ก็คือจะไปจบในวันที่17เมษายน2024นั่นเองนะครับแล้วก็จะรวมไปถึงตัวร้านรีไซเคิลที่มันจะมีตัวบัตรที่เราสามารถนำไวเชอร์เนี่ยไปทำการแลกกันด้วยซึ่งอันนี้ก็ยังสามารถแลกได้ต่อกันไปหลังจากที่จบกิจกรรมไปแล้วเป็นเวลา1สัปดาห์ก็อย่าลืมมาใช้ตัวแต้มใช้บัตรตัวเนี้ยให้หมดก่อนที่จะจบลงในวันที่17เมษายนกันด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายก็จะเป็นตัวไททอลหรือก็คือฉายานั่นเองนะครับก็สำหรับฉายาที่มีการเพิ่มเข้ามาในช่วงครึ่งหลังนะครับมันจะมีแค่ตัวเดียวนะก็คือจะเป็นเงื่อนไขที่ให้ไปลงตัวลิมิเต็ดเควสนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นเงื่อนไขแบบว่าให้ผ่านสักครั้งนึงในช่วงกิจกรรมเนี่ยก็เป็นการผ่านเงื่อนไขกันแล้วนะครับขอระวังก็คือจะเป็นทั้งชื่อฉายาแล้วก็แต้มสตาร์เจมอีก5 SD ด้วยกันนะครับก็เป็นเงื่อนไขที่เราสามารถทำได้จนถึงแค่วันที่10เมษายนก็คือจะเป็นวันสุดท้ายของตัวกิจกรรมนั่นเองนะครับนี่จะเป็นฉายาที่ได้มีการเพิ่มเข้ามาให้กับตัวไททอลนะส่วนเงื่อนไขที่เป็นการเก็บตัวแต้มเนี่ยก็ยังสามารถทำต่อกันได้สำหรับคนที่ยังเก็บไม่ครบ 100,000 แต้มเพื่อที่จะรับเรื่องของตัวแต้มสตาร์เจมแล้วก็รวมไปถึงคาร์บอนพาวเวอร์ของกิจกรรมในครั้งนี้กันด้วยประมาณนี้นะครับและนี่ก็จะเป็นรายละเอียดที่ได้มีการอัปเดตเข้ามาในช่วงครึ่งหลังของกิจกรรมสปริงในครั้งนี้นั่นเองแล้วก็สำหรับตัวระยะเวลากิจกรรมนะครับจะจบลงในวันที่10เมษายน2024ซึ่งที่จบไปเนี่ยก็คือจะเป็นทั้งตัว Limited Quest Monster กิจกรรมแล้วก็จะรวมไปถึงตัว
ตู้รีวอร์ดบล็อกกันด้วยนะครับซึ่งรีวอร์ดบล็อกที่เราสามารถเก็บเหรียญจากตัวเดลี่แทสเนี่ยจะอยู่จนถึงแค่วันที่10นะไม่ได้มีการต่อเวลาไปถึงสัปดาห์เพราะฉะนั้นว่าใครที่ยังมีเหรียญอยู่ขอให้เคลียร์เรียบร้อยก่อนถึงวันที่10กันด้วยกันละกันนะครับแล้วก็สำหรับตัวแต้มซิสเตอร์พอยต์แล้วก็ตัวตู้กาชานะครับจะอยู่ต่อไปอีก1สัปดาห์เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ยังมีแต้มเหลือยังมีบัตรกาชาเหลือเนี่ยก็ลืมมาใช้งานให้หมดก่อนจะจบตัววันที่17เมษายนที่เป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมกันด้วยนะครับแหมทำไมปิงเยอะจังเลยกว่าจะโหลดเสร็จ โอเคแล้วนี่ก็เป็นรายละเอียดที่จะมาพูดถึงกันในคลิปนี้นะครับแล้วก็ยังเหลือตัว Limited Quest อีก1ตัวซึ่งอันนี้ก็จะขอย้ายไปทำเป็นอีก1คลิปไปก็สามารถรอติดตามกันได้เหมือนเดิมเลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตาเน